วิธีการตั้งรหัส one time password นะครับเริ่มต้นที่การแตะหน้าจอครับกดสี่เหลี่ยมใส่รหัส master ปัจจุบันครับเสร็จแล้วกดสี่เหลี่ยมครับกด2กด2ใส่รหัส one time ที่ลูกค้าต้องการตั้งครับผม6ไม่เกิน12ตัวสี่เหลี่ยมครับยืนยันรหัสอีกครั้งนึงครับเสร็จแล้วกดสี่เหลี่ยมครับเมื่อสำเร็จเครื่องจะแจ้งว่า success นะครับซึ่งรหัส one time จะสามารถตั้งได้ทีละชุดนะครับถ้าเราต้องการออกจากโหมดนี้ครับให้กดดอกจันทั้งหมด2ครั้งครับเครื่องจะแจ้ง exit mode